สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้เรากำลังเริ่มไลฟ์กันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มเข้ามาได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เห็นชมี่แค่คนเดียวกับรายการใหม่นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกกับรายการเพียวสเปเชียลไลฟ์สดค่ะแต่ไม่ต้องแปลกใจมาถ้าอาจจะสงสัยว่าพี่วามหายไปไหนนะคะวันนี้พี่วามติดละครติดถ่ายละครค่ะแต่ว่าชมี่มีสาวสวยน้องใหม่ค่ะของเพียวมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักนะคะอยู่ในค่ะชลี่แล้วค่ะนั่นก็คือน้องแพลวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแพลวนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะใช่แล้วค่ะน้องแพลวนะคะจะมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันกับของเรานะคะครอบครัวเพียวค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องแพลวเพิ่งจะมาอยู่กับเราได้2วันเนาะ2วันเองค่ะ2วันอาจจะยังใหม่นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีได้เห็นหน้าน้องแพลอาจจะคู่กับเชอรี่คู่กับพี่วามอาจจะหมุนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องฝึกพัฒนาการไปเรื่อยๆยังไงตรงนี้เนี่ยเชอรี่ก็ขอฝากน้องแพลไว้กับผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะเอ๊น้องแพลคะแล้ววันนี้เรามาเจอกับผู้ชมในช่วงไลฟ์สดเนี่ยเรามีอะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมีไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ค่ะชื่อ Facebook เพียวเกษตรค่ะแล้วก็ YouTube เกษตรเพียวๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมให้ผู้ชมร่วมตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอมเมนต์ comment, แล้วเราก็จะแจกรางวัลแล้วก็มีโปรโมชั่นโอ้ค่ะและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะน้องแพลวสำคัญสุดเลยต้องทำยังไงก่อนคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนค่ะ เปิดพับบิกด้วยนะคะ ใช่แล้วค่ะตรงนี้นะคะคอยติดตามชีวิตกับน้องแพลไปเรื่อยๆนะคะช่วงเวลาระยะตรงตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะรับรองว่าชีวิตกับน้องแพลเนี่ยจะมีข้อมูลดีๆมาฝากแต่ว่าขอบอกค่ะว่าเราไม่ได้เอาข้อมูลอะไรที่หนักอึ้งหรือว่าซีเรียสอะไรมาฝากอันนี้เนี่ยจะเป็นประสบการณ์ที่ของชีวิตไปเจอมาแล้วก็ที่สำคัญมาแชร์ให้แชร์ฟังด้วยก็คุณผู้ชมฟังด้วยเพราะว่าหนูก็น้องใหม่เหมือนกันไม่มีความรู้เลยวันนี้ก็น้องแพลก็ฟังไปพร้อมกับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไปด้วยกันนะคะแพลแล้วก็ที่สำคัญคืออ๋อตอนนี้นะคะเราเริ่มไลฟ์แล้วนะคะใครที่ยังไม่เข้ามาดูนะคะเข้ามาดูเลยกันเข้ามาดูเลยค่ะเข้ามาดูว่าชลีกับน้องแพลไม่อยากให้เสียโอกาสเพราะว่าที่สำคัญคือไลฟ์แอนด์แชร์เรามีอะไรมาแจกคะเรามีนี่ค่ะนี่เลยค่ะกับเพียวเอ็กซ์มาแจกค่ะรับรองแค่คู่นี้นะคะต้องขอบอกเลยนะเพราะว่าเล็กพริกขี้หนูจิ๋วแต่แจ๋วค่ะตรงนี้ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชมคนไหนนะคะตอบคอมเมนต์ได้โดนใจคณะกรรมการของเราค่ะจะแจกให้คู่นี้ไปเลยใช่ค่ะมี5รางวัล นะคะใช่เอ๊ะน้องแพรคะนอกจากไลค์แอนด์แชร์แล้วเนี่ยวิธีการร่วมสนุกค่ะคุณผู้ชมต้องทำยังไงบ้างคะตรงนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ใช้เดิมของเราอะค่ะก็อยากให้เหมือนกับเขียนบรรยายว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเป็นยังไงรู้สึกดียังไงบ้างประทับใจตรงไหนค่ะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของเราใช่ค่ะตัวไหนบ้างแต่ว่าสำหรับถ้าเป็นลูกค้าใหม่ค่ะก็เหมือนกับช่วยเขียนเหตุผลว่าอยากจะได้2ตัวนี้เพราะอะไรอะไรอาจจะแบบทำไมถึงมาสนใจผลิตภัณฑ์ของเราค่ะตรงนี้เนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือตรงนี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าของเราที่แจกเนี่ยคุ้มค่าอันนี้ต้องขอเน้นย้ำตลอดนะคะว่าสองซองนี้คุ้มค่ามากค่ะเห็นจิ๋วแต่แจ๋วเนี้ยโอ้สามารถใช้ได้นะคะเยอะมากติดใจจริงค่ะอันนี้เนี่ยประสบการณ์ตรงอย่างที่น้องแพรบอกว่าอยากให้มาแชร์ประสบการณ์ที่พี่ว่าพี่ไปเจอมาอะไรเงี้ยจริงๆถ้ามีโอกาสแต่ว่าน้องจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าเวลาออกกองนี่คือร้อนมากจริงคือแบบช่วงนี้อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพี่อยากบอกว่าถ้าลองได้ไปสัมผัสแล้วน้องแพรจะประทับใจจริงๆนะอันนี้ได้ไปพบกับผู้ใช้จริงเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆเลยค่ะใช่ๆค่ะทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าเนี่ยพี่ยังไม่ได้มีโอกาสออกกองนะคะก็จะแบบว่าเหมือนกับน้องแพรหรือว่าคุณผู้ชมอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูตามYouTube ย้อนหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือว่าในทีวีช่องเกษตรนิวของเรานะคะช่อง PSI 72เนี่ยก็เอ๊ะความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะของเกษตรกรแต่ว่าพอได้ออกกองค่ะแบบโอ้โหอิ่มค่ะอิ่มมากตรงนี้น้องแพรอาจจะบอกสงสัยว่าพี่
อิ่มยังอิ่มยังไงอิ่มยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยค่ะน้องแมวเกษตรกรเขาก็ไม่ได้ใช้ของเราค่ะเขาเคยใช้ของยี่ห้ออื่นมาใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องแพลเคยได้ยินหรือว่าเกษตรกรค่ะหรือว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่ามันมีในท้องตลาดมีเยอะมากใช่ใช่ก็เคยเห็นแบบหลายยี่ห้อมากมันจะมีเยอะมากซึ่งแต่ละท่านเนี่ยค่ะน้องแพลก็จะมีลองใช้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ซึ่งตอนแรกเขาก็จะบอกว่าอุ๊ยมันดีอ่ะค่ะแต่พอหลังๆไปอ้าวทำไมมันชะงักไปใช่ใช่มันชะงักไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยมีโอกาสว่าเอ๊มีโอกาสทำไมพี่เขาถึงได้มารู้จักผลิตภัณฑ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะน้องแพนอย่างนี้ตอนนี้เรามีเข้ามาเยอะหรือยังอ้าวเริ่มมาแล้วมาแล้วเข้ามากันเยอะๆนะคะโอ้มีสวัสดีค่ะมีทักทายสวัสดีค่ะพี่เชอรี่คุณพัชรีค่ะขอคุณพัชรีสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่างที่น้องแพรวชลีบอกใครมีคอมเมนต์หรือว่าข้อซักถามสนใจอะไรนะคะตรงเนี้ยพิมพ์มาได้เลยนะคะมาได้เลยค่ะเดี๋ยวแพรวจะอ่านแล้วให้พี่เชอรี่ตอบค่ะค่ะเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เราค้างกันอยู่ที่ว่าพี่ได้ออกไปเจอใช่ไหมคะความตรงนี้เนี่ยน้องแพรวคิดว่าแบบอะไรคือหัวใจหลักที่ทุกคนหันมาใช้เพียวค่ะได้ค่ะคุณต้องขอบอกนะคะว่าหัวใจหลักๆเลยที่เกษตรกรนะคะหันมาใช้ผลิตภัณฑ์เพียวของเรานะคะอันดับแรกเลยต้องขอบอกว่าเนื่องจากว่าเกษตรกรแต่ละท่านปลูกพืชไม่เหมือนกันใช่ไหมคะความต้องการก็ไม่เหมือนกันดังนั้นในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเพียวอย่างที่น้องแพรกับคุณผู้ชมเห็นนะคะจะมีหลากหลายตัวตอบสนองความต้องการของแต่ละท่านใช่ไหมคะ5แบบ5สูตรใช่ทั้งน้ำทั้งผงมาละลายตาเลยค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยพอเหมือนกับว่าพอได้ทดลองใช้แล้วใช่ไหมคะ1คือคุณภาพประสิทธิภาพค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าของเราค่ะไม่ดีจริงเราไม่อยู่มาถึง10ปีนะคะตรงนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่10แล้วดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพคุณภาพเราไม่หยุดนิ่งค่ะเราไม่หยุดนิ่งนะคะก็คือพัฒนาขึ้นไปเรื่อยตอบสนองความต้องการของเกษตรกรบางทีเราก็มีได้รับข้อมูลมาว่าเอ๊ะพี่อยากได้แบบนี้อยากได้แบบเราก็อาปรึกษากับทางผู้เชี่ยวชาญของเราว่าสามารถทำได้ไหมก็ตอบตรงโจทย์เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะคะแล้วก็ต่อมาคือที่ได้ลงไปพื้นที่อะค่ะตรงเนี้ยต้องขอบอกว่าเราไม่มีสคริปต์นะคะเหมือนกับว่าเอ๊ะลงไปพื้นที่ไม่เตรียมการไม่มีการเตรียมนะคะตรงนี้ไม่มีการเตรียมเป็นเรียลไทม์เรียลไทม์จริงคืออันนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าคนที่ใช้อะค่ะตรงนี้เราไม่สามารถไปบังคับนะคะเขามาพูดว่าผลิตภัณฑ์เราดีได้ยังไงใช่ค่ะอันนี้คือใช้ได้ใช้จริงแล้วก็เห็นผลจริงแล้วก็พูดจับใจจริงๆใช่ใช่สำคัญสุดเลยคือพวกเชื้อโรคเชื้อราต่างๆแมลงจากที่เคยประสบปัญหาพวกดินเสื่อมดินเสียโรคราแมลงใบหงิกใบงอใบดำผลผลิตดอกผลร่วงโอ้โหพอมาใช้เพียวค่ะตรงนี้ยิ้มค่ะแล้วก็อีกอันนึงปัจจัยหลักเลยค่ะเดี๋ยวนะคะของคุณพี่คุณแดงอ๋อเสียงไม่ดังนะคะตอนนี้คุณพี่ขุนเดชคะไม่ทราบว่าตอนนี้ได้ยินเสียงเชอรี่กับแพลวชัดหรือยังคะถ้ายังไงถ้าเกิดได้ยินเสียงเชอรี่กับน้องแพลวเรารบกวนคอมเมนต์เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเราจะได้ทราบเมื่อกี้เราอาจจะเสียงเบาไปค่ะเมื่อใหม่ค่ะขอโทษอาจจะค่อยปรับขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ายังไงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะคะไลฟ์แชร์ให้แล้วคุณพี่สุชาดาสวัสดีค่ะคนข้างๆคนใหม่แล้วค่ะน่ารักจังเลยใช่แล้วค่ะอันนี้น้องใหม่ฝากแล้วฝากตัวน้องแพรวนะคะก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาเนาะเมื่อกี้เราค้างกันอยู่ใช่ไหมคะอีกอย่างนึงก็คือพอใช้แล้วได้ผลผลิตดีตามมาด้วยต้นทุนลดลงโอ้โหอันนี้เกษตรกรยิ้มค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนะคะเอ็มคุณขุนเดชค่ะถามว่าหาก
ใช้กับพืชไร่มันสำปะหลังจะเหมาะไหมครับชนิดใดที่เหมาะครับค่ะตอนนี้ขอตอบคุณพี่คุณเด็กก่อนเลยนะคะตรงนี้เชอรี่ขอแนะนำนะคะให้ใช้ในส่วนของตัวเพียวหนึ่งเพียวหนึ่งเพียวสองค่ะตรงนี้สามารถใช้ได้นะคะคือต้องขอบอกก่อนว่านอกจากมันสำปะหลังแล้วนะคะเพียวของเรานะคะน้องแพรตรงนี้สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังข้าวข้าวโพดยางพาราปาล์มพืชผักผลไม้ดอกไม้ได้หมดพริกมะนาวอกอันนี้สามารถใช้ได้หมดเลยค่ะครบสูตรแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะตรงนี้ขอแนะนำถ้าเกิดว่ามันสำปะหลังนะคะเป็นช่วงมีหัวนะคะนี่เลยค่ะเพียวเวิร์กค่ะเพียวเวิร์กใช้แล้วเวิร์กแน่นอนค่ะอันนี้แต่ว่าถ้าคูณ2ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะมันสำปะหลังนะคะตรงนี้ต้องขอบอกว่าตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกอย่างในการโดยเฉพาะนะคะตรงนี้เนี่ยพวกไม้ผลค่ะขอบอกค่ะอันนี้นี่เห็นมากับตาค่ะใช้แล้วเวิร์กจริงๆเวิร์กจริงๆค่ะตรงนี้เพราะว่าอย่างที่พี่ไปส่งคุณยังมาน้องค่ะโอ้โหแบบไปที่ระยองมาใช่ไหมคะไปก่อนโอ้โหมากเลยเราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้ไม่งั้นพี่จะพาไปชิมนะคะก็บอกว่าต้นนึงเนี่ยเขาดกมากค่ะประมาณ 4-50 ลูกนะคะแล้วก็ไหนจะมังคุดอีกอะไรอีกแบบรสชาติดีหวานมากนะคะโอ้ตอนนี้นะคะ13แล้วค่ะลบขับเข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่านี่ค่ะเนาะเราจะแจกสองตัวนี้ค่ะรับเป็นคู่ไปเลยนะคะคุ้มมากค่ะแล้วอย่างที่น้องแพรเกริ่นไปตอนต้นนะคะตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะคะ13ตอนนี้13เอาค่ะถ้าเกิดว่าถึง20คนนะคะ20คนตรงนี้เนี่ยเชอรี่กับน้องแพรจะมาเปิดเผยค่ะว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรที่แบบดีที่สุดเลยค่ะโอ้โหอันนี้แบบปกติแล้วเราจะมาในสไตล์สเปเชียลใช่ไหมคะรอบนี้ค่ะสเปเชียลเหมือนกันในไลฟ์สดรับรองไม่ต่างกับเพียวๆสเปเชียลแน่นอนค่ะเพราะความสเปเชียลเนี่ยมันต้องมาทุกช่วงของเราอยู่แล้วค่ะค่ะตรงนี้เมื่อกี้เราคุยค้างอยู่ค่ะทุเรียนกับมังคุดใช่ของหนูหนูเอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าถ้าไปเพราะว่าช่วงประมาณพฤษภาเป็นช่วงต้องมีไปออกกองอีกหนึ่งรอบแล้วก็เป็นช่วงที่ไม้ผลกำลังเก็บเดี๋ยวไปด้วยกันไปชิมเลยที่ไปชิมเองที่ก็จะมีแบบเนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเอ๊ะทำไมเกษตรกรนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแล้วถึงมาเลือกใช้เพียวแล้วก็มาหลงรักเพียวคืออันนี้ต้องขอเน้นย้ำนะคะน้องแพรแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเพราะว่าถ้าเกิดว่าของเรานะคะตรงนี้เนี่ยคุณภาพไม่ดีจริงนะคะแล้วก็ราคาเหมาะสมตรงนี้คืออยู่ไม่ได้ค่ะมาถึง10ปีนะคะตรงนี้คุณพี่คุณเดชนะคะอ๋อมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับ2อย่างที่แนะนำครับจริงๆผมเคยใช้ฝาเหลืองฝาเหลืองไหนคะมี2ฝาได้ค่ะคุณพี่คุณเดชค่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้น้องทางเจ้าหน้าที่ call center นะคะติดต่อไปหาทางคุณพี่คุณเดชนะคะว่าของเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเพียวของเรามีโปรโมชั่นเยอะมากใช่ค่ะมีให้เลือกแบบคู่มิกซ์กันเยอะมากเลยแล้วเราก็จะมีน้องคอลเซ็นเตอร์ค่ะเขาจะมีการแนะนำมาค่ะว่าคุณพี่ปลูกเป็นพืชอะไรแล้วก็ช่วงไหนควรใช้อะไรตรงนี้เดี๋ยวน้องเขาจะมีการแนะนำมีอะไรให้แจ้งโปรโมชั่นให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวยังไงตรงนี้นะคะเดี๋ยวทางเราสองคนนะคะจะให้น้องคอลเซ็นเตอร์ติดต่อกลับไปนะคะคุณพี่ถึงเลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะตอนนี้ถ้าซื้อเพียวของเราตรงนี้นอกจากราคาที่คุ้มสุดๆค่ะที่สำคัญคือของแถมเยอะมากเลยค่ะคุ้มสุดๆค่ะตอนนี้20คนแล้วค่ะที่เมื่อกี้เราคุยว่าถ้าถึง20คนเมื่อไหร่โปรโมชั่นใช่แล้วค่ะอันนี้เลยค่ะน้องแพรชูเลยมาแล้วค่ะโปรโมชั่นของวันนี้ค่ะโปรโมชั่นร้อนแรงของวันนี้นะคะค่ะจะเป็นเพียวนะคะนี่ๆๆเดี๋ยวเพียวผง10เพียวผง10ซองนะคะจับคู่ไปเลยค่ะเพียวเอ็กซ์อีก10ซองปกตินะคะน้องแพรราคาอยู่ที่ 8,000 บาทแต่วันนี้เรา2คนไม่ขายใจดีค่ะเรา2สาวสุดสวยใช่ค่ะลดให้จาก 8,000 นะคะตรงนี้แค่ 2,500 บาทค่ะเองแต่ว่าจะมีนิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยต้องรบกวนนะคะจะเป็นเฉพาะลูกค้าที่
โอนเงินนะคะโอนเงินภายในวันนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้แล้วก็ในช่วงไลฟ์สดนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะได้ที่ทาง call center ของเรานะคะที่มีอยู่ตรงนี้นะคะเบอร์นะคะของ call center จะเป็นเบอร์02นะคะ104-9999นะคะหรืออีกเบอร์หนึ่งจะเป็น087นะคะ548-5577นะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้นะคะมาได้เลยค่ะมาได้เลยเบอร์อยู่ด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าฟังที่ชนีบอกเบอร์ไม่ทันก็ตามด้านล่างนี้ได้เลยน้อง call center รอรับสายอยู่ใช่ค่ะ call center พร้อมมากเลยค่ะกลับมาอีกนะคะตอนนี้18กลับมาอีกค่ะกลับมาอีกนะกลับมาอีกเยอะๆ เพราะว่าเราอยากแจกตรงนี้แล้วก็โปรโมชั่นดีๆโอ้วันนี้เดี๋ยวนะคะเสียงชัดแล้วคุณได้ยินแต่ไม่ดังมากครับแล้วก็คุณพี่จักกรีดสวยครับฝากน้องพี่วามพี่วามเข้ามาด้วยพี่วามฝากน้องใหม่ด้วยนะคะวามติดถ่ายละครแหมแสดงว่าพี่วามก็ยังดูอยู่ดูอยู่เหมือนกันค่ะดูอยู่กล้วยหอมที่เหี่ยวเฉาแดดจะฟื้นตัวไหมคะจากคุณพี่จักกริดนะคะตรงนี้นะคะสามารถฟื้นตัวได้ค่ะคุณพี่จักกริดถ้ายังไงตรงนี้นะคะชลีรบกวนคุณพี่จักกริดฝากเบอร์ติดต่อไว้นะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวชิลลี่จะให้ทางน้อง call center นะคะโทรเข้าไปหาทางคุณพี่จักกริดนะคะว่า เกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะได้ให้น้องเขาช่วยแนะนำน้อง call center นะคะแนะนำว่าเนื่องจากสาเหตุตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นตัวไหนดีจะใช้สูตรใช่สูตรไหนจะเหมาะสมนะคะตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็จากคุณพัชรีค่ะมาเที่ยวปาจีนอีกนะคะทุเรียนหมอนทองสุกแล้วจ้าขอบคุณค่ะคุณพี่พัชรีแสดงว่าโอ้โหยังติดใจในรสชาติอยู่ค่ะ เดี๋ยวจามไปแน่นอนค่ะ มีโอกาสจะไปอีกนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะคุณนงรักโอ้ใช้ทุกตัวเลยขอบพระคุณมากค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกหนูทุกตัวเลยยังไงตรงนี้เนี่ยก็เป็นแฟนกันต่อไปนะคะค่ะอ่าค่ะน้องแพรคะเมื่อกี้เนี่ยมีคุณพี่เขาบอกว่ามีถามถึงเคียวผงกับเคียวเอ็กซ์ใช่ไหมคะตรงนี้น้องแพรคะจะทราบไหมคะไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นสูตรที่สกัดมาแล้วเข้มข้นแล้วแต่ว่าวิธีการใช้กับพืชอะไรบ้างผสมอะไรยังไงหนูยังไม่รู้เรื่องเลยได้ค่ะถ้างั้นนะคะตรงนี้เนี่ยชลีจะขอบอกว่าอย่างที่น้องแพรบอกนะคะในส่วนของตัวชนิดผงนะคะมีความเข้มข้นยังไงเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสกัดมาจากชนิดน้ำนะคะตรงนี้เนี่ยสกัดมาเป็นชนิดผงเพราะว่าบางท่านอาจจะชอบความเข้มข้นนะคะก็เป็นชนิดผงหรือบางท่านอาจจะชอบชนิดน้ำเพราะว่ามันผสมง่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะประหยัดเวลาวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้ต้องขอแนะนำว่าเพียวผงเขาจะเป็นตัวที่เป็นอาหารเสริมหรือว่าวิตามินของพืชค่ะน้องแพรก็เหมือนกับร่างกายของคนเราเป็นเหมือนกับร่างกายของคนเราที่ว่าเรายังต้องการอาหารเสริมต้องการวิตามินเพื่อให้เจริญเติบโตแข็งแรงต้นพืชก็เหมือนกันค่ะตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้รับตัวนี้ไปเขาก็จะทำให้เติบโตแข็งแรงดูดซึมดูดซับสารอาหารได้ครบถ้วนดังนั้นพอร่างกายแข็งแรงปุ๊บการออกช่อออกดอกเจริญเติบโตใช่ติดดอกออกผลก็จะดีตามมาและตัวนี้เขายังช่วยในส่วนของการป้องกันเชื้อรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคแมลงต่างๆใบจุดใบด่างใบเหลืองนะคะตรงนี้เนี่ยต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะน้องแพลวคะอีกหนึ่งตัวจะเป็นตัวเคียวเอ็กค่ะตรงนี้นะคะเขาจะต่างกันคือเขาจะมีเป็นขอบสีแดงใช่เขาจะต่างกันถ้าเคียวผงจะเป็นขอบเหลืองทองนะคะตรงนี้ข้อแตกต่างนะคะก็ในส่วนของตัวเคียวเอ็กค่ะตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ป้องกันโรคแล้วก็แมลงใครที่มีปัญหาโรคแมลงนะคะหรือว่าใบงอมันก็ว่าโคนเน่านะคะรากเน่าตัวนี้เอาไปช่วยได้แล้วที่สำคัญคือตรงนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยป้องกันแล้วก็ดูแลตั้งแต่ระยะฟักไข่เลยค่ะตั้งแต่แรกเลยคือกำจัดไปก่อนต้องขอบอกว่า
ของเราผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวอันเนี้ยนะคะเป็นชีวภาพ 100% ดังนั้นน้องแพรไม่ต้องกลัวค่ะปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคแน่นอนถูกต้องรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะค่ะใช้ดีมากๆคุณพี่ธีรศักดิ์ขอบคุณค่ะแล้วก็คุณเกศราพรค่ะเพียวใช้ดีมากขอบพระคุณมากนะคะตรงนี้แล้วก็คุณเบลค่ะใช้ดีจริงค่ะอ๋ออยากได้แต่ไม่สะดวกโอนเงินสดอะค่ะตรงนี้ว้าวมากค่ะมีว้าวมากค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะคุณพี่คะในโปรที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ที่ว่าเป็นเคียวผง10แล้วก็เคียว F10 นะคะจาก 8,000 เหลือ 2,500 ตรงนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วคือมันจะเป็นโปรที่คุ้มมากเลยอะค่ะตรงนี้แล้วก็ต้องขอบอกว่าโปรคุ้มๆแบบนี้มันหายากเน้นย้ำตลอดว่าด้วยความที่เป็นสเปเชียลนะคะเราก็อยากให้สิ่งที่ดีแล้วก็พิเศษกับวันเดียวนะคะตรงนี้รีบๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมค่ะกดเข้ามาดูเราสองคนไลค์แอนด์แชร์พร้อมกับทำการคอมเมนต์มาใช่ค่ะเราก็จะแจกของตัวนี้ที่เราได้แนะนำไปว่าคืออะไรใช้ยังไงบ้างใช่แล้วค่ะก็ตรงนี้นะคะเราจะแจกกันทั้งหมดนะคะอยู่ที่กี่ท่านคะ5รางวัลค่ะใช่5รางวัลนะคะใครจะเป็น1ใน5ผู้โชคดีตรงนี้อย่าลืมนะคะจะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่ที่อยากลองใช้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยได้ยินเสียงล่ำลือมาว่าเพียวของเราดีขนาดไหนอยากลองใช้บ้างบอกเห็นผลมาได้เลยค่ะเอาไปทดลองใช้ตรงนี้เลยค่ะรับรองติดใจแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะพี่เชอรี่คะแล้วเราควรใช้2ตัวพร้อมกันไหมหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งได้ค่ะตรงนี้นะคะโดยปกติแล้วสามารถที่จะใช้แยกกันก็ได้นะคะคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวอาหารเสริมเป็นตัววิตามินบำรุงของเขานะคะคืออาจจะบางท่านนะคะมีเกษตรกรบางท่านก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวก่อนแต่ว่าบางท่านเนี่ยแล้วที่มีเกี่ยวกับพวกโรคแมลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามีโรคแมลงค่ะหรือจะใช้คู่กันไปเลยก็ได้คือเหมือนกับว่าเป็นการดูแลเขาไปก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังไม่เป็นแต่พอปล่อยมันเอาไว้แล้วมันเกิดเริ่มมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเยอะแล้วมันก็จะดูแลรักษายากดังนั้นจุดนี้คือสามารถใช้คู่กันไปได้เลยค่ะเป็นทั้งเป็นอาหารเสริมเป็นวิตามินแล้วก็เป็นบำรุงเป็นเกราะป้องกันใช้พร้อมกันได้เลยค่ะใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะใช่แล้วค่ะเราจะย้ำเสมอว่าของเราใช้ได้กับพืชทุกชนิดเห็นผลดีหมดเลยก็หนูแอบเห็นสโลแกนว่าใช้2ตัวนี้จบทุกปัญหาถูกต้องค่ะโอเคค่ะมีเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้เข้ามาดูกันเยอะๆนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ใช้กันแถวเยอะๆนะคะตรงนี้เข้ามากันเยอะๆนะคะคุณสุพจน์บอกว่าใช้เพียวผงครับใช้ดีครับขอให้คุณภาพเหมือนเดิมนะครับขอบคุณค่ะแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะขอยืนยันเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์เพียวของเรานะคะต้องยึดมั่นในคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพมีแต่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะตรงนี้เนี่ยระหว่างที่ดูไลฟ์สดของชีกับน้องแพรก็อาจจะคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะว่าตรงนี้เนี่ยพี่อยากจะไปอยากให้เพิ่มอยากได้ตรงไหนมากขึ้นอยากบางท่านอาจจะแบบเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วยทำให้มันยับยั้งตัวนี้แบบชนะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีเกษตรกรบางท่านที่แบบบางทีพี่ลงพื้นที่เล็กคอมเมนต์อยากได้สูตรประมาณไหนค่ะก็เหมือนกับตัวเพียวเวิร์กเนี่ยค่ะที่เป็นน้องใหม่ก็ด้วยความที่ว่าเกษตรกรแบบโอ้พี่อยากได้แบบที่มันเน้นเพิ่มผลผลิตจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีค่ะจัดให้ค่ะเพิ่มผลผลิตคูณ2นะคะตรงนี้งานเรามาเริ่มแนะนำเพียว1เพียว2เพียวเวิร์กกันดีกว่าไหมคะได้ค่ะหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าอ่ะรู้ละ2อันนี้อันนี้ยังไงใช่มั้ยทีนี้มาเป็นวัคซีนกับวิตามินเพื่อพืชของเรากันมากได้ได้ค่ะสำหรับตัวแรกนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นกับคุณผู้ชมแล้วก็น้องแพรก็คือตัว2ตัวนี้นะคะเพียว1กับเพียวผงเนี่ยเขาจะเป็นมีหน้าที่
ดูแลเป็นอาหารเสริมของพืชเป็นวัคซีนเป็นให้พืชใช่เพื่อเหมือนกับว่าช่วยเสริมสร้างทำให้ต้นแข็งแรงมีความสมบูรณ์พอร่างกายแข็งแรงต้นสมบูรณ์แข็งแรงปุ๊บการดูดซึมสารอาหารธาตุอาหารมันก็จะดีพอดีปุ๊บใช่ไหมคะนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ส่งผลทำให้ออกดอกออกผลลดการดูดร่วงแล้วพอเสร็จแล้วตรงนี้เราก็มาตัวนี้ค่ะเป็นเพียวซองเป็นเพียวซองตัวนี้เลยดูเลยก็มาใช้กันควบคู่กับเพียวซองนะคะเพียวซองตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในส่วนของเรื่องการเหมือนกับว่าดูแลค่ะดูแลกระตุ้นเพิ่มแบบโอ้ยหลังจากที่อิ่มหนำสำราญละตัวนี้มาช่วยค่ะมาช่วยทำให้เหมือนกับว่าพืชอุดมสมบูรณ์ขึ้นอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะรวมถึงตัวเพียวเวิร์กที่เราพูดแล้วว่ามันเพิ่มผลผลิตคูณ2ด้วยความที่เขาอัดแน่นธาตุอาหารเต็มทั้งธาตุหลักธาตุรองนะคะตรงนี้เนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือการฉีดค่ะน้องแมวคิดว่าระยะเวลาในการฉีดเนี่ยมีความสำคัญไหมคะระยะเวลาในการใช่แบบเราควรจะฉีดช่วงไหนดีอะไรอีกเราควรฉีดเวลาไหนดีเวลาเช้าสายบ่ายเย็นหรือว่าเหมือนกับเวลาเรากินวิตามินในร่างกายของเราก็เช้าเย็นหรือหลังอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วสำหรับพืชล่ะคะเราควรมีเวลาฉีดเขาไหมหรือว่าแล้วแต่เราตามใจเราอยากฉีดเวลาไหนก็ฉีดได้เลยค่ะสำหรับที่น้องแพลถามนะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วการฉีดนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะแนะนำเกษตรกรท่านนะคะว่าวิธีการฉีดควรจะเป็นช่วงระยะเวลา 5:00 ถึง 9:00 โมงเช้าเพราะว่ามันเป็นช่วงที่พืชนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเปิดปากใบสามารถรักษาอาหารได้เต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดว่าหลังจาก9โมงไปแล้วเนี่ยแดดค่ะแดดมั้ยแดดมันจะเริ่มมาแล้วค่ะตรงนี้ก็เหมือนกับเวลาเราโดนแดดค่ะร่างกายเราก็ไม่ไหวใช่มั้ยคะต้นพืชก็เหมือนกันค่ะพืชที่เราปลูกทุกชนิดเหมือนกันพอ10โมงไปแล้วเนี่ย1คือแดดมาแล้วพอเราไปฉีดตรงช่วงนั้นมันก็ทำให้อาจจะเกิดการระเหยอะไรตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นข้อห้ามคือตั้งแต่10โมงขึ้นไปหรือช่วงที่แดดจัดจัดแดดร้อนๆเวลาเที่ยงอะไรอย่างนี้ไม่ควรเลยไม่ควรเลยค่ะหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงค่ะเดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งไปไหนอะไรอ๋ออย่าเพิ่งไปไหนคะกลับกันมาก่อนกลับกันมาก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะแจก1คนแรกนะคะได้เลยค่ะเอานะคะ1ท่านแรกเราจะแจกแล้วตึ๊บ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 ใช้ทั้งเคียวเอ็กซ์นะเคียวผมต้นแข็งแรงไม่มีแมลงรบกวนผมเคยใช้ฟ้าในช่วงมาสมัครฉันไม่เห็นตัวแต่ยังไม่เคยลองโอเคค่ะสูตรไหนนะคะตรงนี้เอาสูตรไหนนะคะป้องกันแมลงเชื้อราได้ค่ะอันนี้เป็นคำถามแรกที่เราจะแจก1ซองแรกนี้เลยค่ะมาเลยนะคะถ้าเกิดว่าฟังที่เราสองคนพูดเมื่อกี้หรือว่าเคยใช้เนี่ยอันนี้นี่ทราบแน่นอนเลยค่ะว่าใช้สูตรไหนค่ะป้องกันเชื้อราค่ะอันนี้นะคะติ๊กตอกเราจะให้สิทธิ์กับคนที่ตอบคนแรกเท่านั้นนะคะตอบถูกคนแรกค่ะรับไปเลยรับเร็วอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมตอบถูกค่ะเดี๋ยวรอคำตอบใช้ดีเห็นชัดเจนประทับใจมากเลยค่ะคุณศิริลักษณ์ชอบแต่งคุณพี่สุขว่าใช้เพียวผมค่ะใช้ดีคุณภาพเหมือนเดิมคุณพี่ขุนเดชเคยใช้ฝาเหลืองช่วงมันสำปะหลังประมาณ 1-2 เดือนทำให้แข็งแรงตัวไวแต่ยังไม่เคยลองใช้มันสำปะหลังลงหัวถ้ายังไงตรงนี้นะคะแนะนำเลยค่ะให้ทางคุณพี่ขุนเดชนะคะลองใช้เลยนะคะนี่เลยขอแนะนำค่ะขอแนะนำนะคะคุณพี่ขุนเดชนะคะอ๋อPLX ค่ะคุณเดตอบมา PLX ตอบเป็น PLX รับไปเลยค่ะนี่เลยค่ะรับไปเลยค่ะคุณพี่คุณเดตได้รับไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปแล้วค่ะไม่
เป็นคุณพี่คุณเด่นนะคะเดี๋ยวยังไงตรงนี้เนี่ยเชอรี่จะให้ทางทีมน้องคอร์เซ็ตติดต่อกลับไปนะคะเพื่อขอที่อยู่แล้วก็ข้อมูลเพื่อทำการจัดส่งให้นะคะตรงนี้ไม่เคยคุณพี่คุณเด่นเหมือนจะว่าใช้เป็นสูตรน้ำค่ะคราวนี้นำตัวชนิดผงไปทดลองใช้อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้อ๋อเมื่อกี้อย่างที่บอกค่ะตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นมันสำปะหลังระเบิดหัวค่ะอันนี้เนี่ยจะระเบิดหัวทำให้หัวใหญ่นะคะแล้วก็แป้งอะไรพวกนี้ค่ะเยอะมากได้น้ำหนักดีคือเห็นแล้วแบบต้องร้องว้าวเลยค่ะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงใหญ่ได้อลังการขนาดนั้นนะคะตรงนี้สโลแกนของเพียวเวิร์กนี่คือเพิ่มผลผลิตคูณ2ค่ะใช่แล้วค่ะเห็นนะคะรีบกลับมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการแจกไปเรื่อยตอนนี้นะคะเพิ่งออกไป1นะคะของคุณพี่คุณเนี่ยเรายังเหลืออีก4นะคะเดี๋ยวขอตอบคำถามของคุณคุณเดชก่อนนะคะถามมาถ้าโปรโมชั่นรับเป็นเพียวผมทั้งหมดเลยได้ไหมครับอ๋อใช่ค่ะตรงนี้ไม่ได้นะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นโปรโมชั่นนะคะตัวที่บอกว่าเป็นโปรโมชั่นตัวนี้ที่เป็นผง10ซองแล้วก็เป็นเพียว X 10ซองนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเซตนี้เลยนะคะอย่างละ10ซองใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพี่หุ่นเด็ดสนใจอยากได้รับเป็นเพียวผงนะคะอย่างเดียวตรงนี้เนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นนะคะที่เป็นเพียวผงอย่างเดียวตรงนี้มีเช่นเดียวกันนะคะได้เลยค่ะมีจริงๆแล้วมีตอบถูกหลายท่านนะคะแต่ว่าอาจจะช้าไปนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะยังไงอยู่กับเชอรี่กับน้องแพลก่อนเพราะว่าเรายังมีคำถามมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ยังเหลืออีก4รางวัลใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่ทันตรงนี้ก็โปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นซื้อเพียวผง10ซองกับเพียว X 10ซองจะราคา 8,000 บาทนะคะเหลือ 2,500 บาทค่ะคุ้มมากวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะไลค์แล้วก็แชร์นะคะไลค์แล้วก็แชร์ไลค์แชร์ไลค์แชร์ไลค์แชร์ติดตามเรานะคะ2คนเป็นกำลังใจให้เรา2คนนะคะใครมีถ้าเกิดว่ากำลังรับชมการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเชอรี่กับน้องแพรจะหาคำตอบแล้วก็ตอบคำถามแล้วตอนนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นบางคำถามอย่างนี้ค่ะอาจจะแบบลงลึกหรืออะไรอันไหนที่เราสามารถตอบได้ก็ตอบในตอนนี้ใช่แต่ว่าถ้าเป็นบางคำถามเนี่ยอาจจะต้องรบกวนขอไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ติดต่อกับนะคะตรงนี้กลับมานะคะตรงนี้มาอันต่อแล้วมีคุณฮาวราบอกว่าพิธีกรสวยจังเลยค่ะขอบคุณค่ะพิธีกรสวยจังนะคะอีก5นาทีเอาแล้วนะคะเราจะเริ่มนับถอยหลังเพื่อทำการแจกอีกแล้วแจกและย้ำโปรโมชั่นนะคะย้ำ and share ค่ะ like and share ไลฟ์นี้ของเรา2คนด้วยนะคะแล้วก็ที่เราบอกเสมอว่าโปรโมชั่นวันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ 8,000 2,500 หาได้ทีนั้นเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าต้องขอย้ำอีกทีนึงว่าโปรนี้สำหรับการโอนเงินนะคะภายในวันนี้ถ้าเกิดว่ายังไงสนใจนะคะตรงนี้เนี่ยตามเบอร์นะคะหรือว่าช่องทางอื่นๆของเรานะคะตรงนี้เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางน้องคอลเซ็นเตอร์ของเราได้เลยค่ะตรงนี้เนี่ยน้องเรากำลังรอรับสายรู้สึกว่าได้ข่าวว่ามือเป็นระวิงแล้วค่ะตรงนี้สายล้นหลามมากนะคะตรงนี้เพราะอย่างที่บอกว่าคุ้มมากค่ะใช่ค่ะจริงๆสำหรับคุณขุนเดชนะคะคุณขุนเดชบอกว่ารับเพียวผงและเพียว F1 ชุดค่ะอ๋อรับเพียวผงแล้วก็ PLX 1ชุดต้องทำยังไงได้ค่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเชอรี่นะคะจะให้น้องคอลเซ็นเตอร์นะคะตรงนี้เนี่ยติดต่อกลับไปเลยนะคะเดี๋ยวทักเข้าไปหาทางคุณพี่ขุนเดชเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าทางคุณขุนเดชสะดวกนะคะอาจจะฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้ก็ได้ค่ะเพื่อที่น้องเนี่ยจะได้โทรหาได้ทันตอนนี้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไปอัปเดตโปรโมชั่นให้ทางคุณพี่ขุนเดชทราบนะคะเพียวเวิร์กราคาเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะเพียวเวิร์กขวดนี้ต้องขอบอกว่าขวดนี้เนี่ยเขาอยู่ที่500ซีซีนะคะราคาจะอยู่ที่500บาทนะคะตรงนี้จริงๆเรามีจับคู่กันนะคะเรามีจับคู่อาจจะเป็น
เพียว1กับเพียวเวิร์คหรือจะเป็นเพียวเวิร์คล้วนนะคะตรงนี้ก็สามารถสอบถามโปรโมชั่นหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทาง call center ของเรานะคะหรือจะเข้าไปในช่องทางอื่นๆก็ได้ค่ะน้องแพลวใช่ค่ะทางเว็บไซต์หรือทาง Facebook Fanpage นะคะก็มีข้อมูลมีรายละเอียดให้เหมือนกันค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรบกวนทางน้อง call center นะคะทางคุณพี่ขุนเดชแจ้งเบอร์ติดต่อกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวรบกวนให้น้อง call center ติดต่อกับคุณพี่ขุนเดชด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันเรื่องของเราต่อค่ะวันนี้น้องแพลวมาใหม่เนี่ยแต่สงสัยอะไรไม่เอ่ยยังสงสัยสงสัยเกี่ยวกับฝาค่ะทำไมฝาถึงไม่เหมือนกันแล้วแอบเห็นว่าข้างในฝาค่ะมีตัวเลขมีเหมือนที่วัดปริมาตรมีวัดปริมาณของน้ำอะค่ะของตัวอันเนี้ยแล้วมันใช้ยังไงอะคะพี่เชอรี่ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าที่ฝาของเราอะค่ะอย่างที่น้องแพรบอกว่าเอ๊ะมีตัวเลขมีเอาไว้ทําอะไรเพราะว่าฝาของเราค่ะตรงนี้เนี่ยสําหรับเอาไว้เป็นที่ตวงค่ะเวลาที่จะเอาไปผสมกับน้ําตรงนี้เนี่ยก็ตามนี้ได้เลยอาจจะเป็นพืชแต่ละชนิดในส่วนของการผสมกับตัวเพียวนะคะแล้วก็ของน้ำเนี่ยจะไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็เลยจะมีตรงนี้ไม่ให้ว่าเป็น 20cc 40cc ต่อน้ำเท่าไหร่ก็จะมีข้อมูลรายละเอียดด้านหลังเลยค่ะนี่เลยค่ะเพราะว่าพืชแต่ละชนิดนะคะใช้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันค่ะใช่นะคะแล้วนี่แต่ว่าเพียว2นี่ก็มีนะคะอ๋อมีเหมือนกันแต่ว่านี่เขาอาจจะมองไม่ค่อยชัดเป็นฝาใสเป็นฝาใสแต่ว่าเขามีให้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพียวเขาอาจจะสงสัยมีหรือเปล่าเพราะว่าเป็นฝาเขียวๆแบบนี้เลยมีไหมน้องแพรว่ามีไหมเพียวน้องแพรไม่น่ามีนะคะใช่ไหมไม่มีค่ะถ้าเป็นส่วนของเพียวนะคะตรงนี้เนี่ยจะไม่มีแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้เอาไปอะแดปต์กันได้เพราะว่าลูกค้าส่วนมากถ้าซื้อก็คือจะคู่กันไปอยู่แล้วใช่อันนี้นะคะกลับมาชมเราสองคนนะคะกลับมาเพราะว่าเราสองคนอยากแจกค่ะก็ยังมีของยังมีสี่รางวัลอีกสี่รางวัลใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับนะคะตรงนี้เนี่ยใช้ดีจริงๆค่ะผมลองใช้แล้วขอบคุณค่ะยังไงตรงนี้เนี่ยใช้ดีแล้วใช้ต่อแล้วก็บอกต่อเพื่อนบ้านด้วยนะคะใช้ดีใช้แล้วบอกต่อเพื่อนบ้านจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันค่ะต่อไปนะคะต่อไปเราจะเริ่มน้องแพรค่ะแจกกันอีกแล้วค่ะมาถึงช่วงเป็นรางวัลที่2นะคะครบ5นาทีแล้วนะคะตรงนี้เราจะเริ่มแจกอีก1คู่แล้วนะคะคอมเมนต์โดนใจนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพียวของเราหรืออาจจะเป็นความประทับใจก็ได้ค่ะตรงนี้เนี่ยเข้ามานะคะตอนนี้เรากำลังจะเริ่มแจกอีกแล้วเข้ามานะคะใครคอมเมนต์ได้ประทับใจโดนใจนะคะใช่ค่ะแฟนซีน้องแพรแล้วก็ทีมงานก็รับกันไปเลยค่ะ1ชุดตอบไว้ได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มมีการดูกันไปเรื่อยๆนะคะเราจะไลฟ์ไปแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆค่ะอ่านไปเรื่อยๆโอ้ตอนนี้ใกล้เวลาแล้วใช่ค่ะโอ้โหไม่อยากอีก5นาทีนะคะเราจะจบไลฟ์แล้วไม่อยากให้เสียโอกาสยังมีอีก4รางวัลนะคะอีก4รางวัลไม่อยากให้เสียโอกาสค่ะตรงนี้เนี่ยรับรองว่าเขาจิ๋วแตกแจ๋วนะคะอยากให้เล็กคนนี้คิดหนูอยากให้ไปลองใช้ดูแล้วก็ตรงนี้นะคะตอบคำถามค่ะคุณผู้ชมตอบคำถามไว้ใต้ไลฟ์ไว้ได้เลยค่ะอาจจะแบบเคยใช้หรือว่าไม่เคยใช้ก็แล้วแต่นะคะถ้าอย่างที่น้องแพรบอกคือถ้าเกิดว่าเคยใช้ก็บอกมาหน่อยว่าใช้ตัวไหนใช้แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะประทับใจยังไงแล้วก็ใช้กับพืชอะไรแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้อ่ะค่ะตรงนี้ก็ร่วมสนุกได้เดี๋ยวจะบอกเอ๊ะแล้วพี่ไม่ได้ใช้ล่ะจะร่วมสนุกได้หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็ร่วมได้เหมือนกันแล้วเขาจะร่วมยังไงคะก็เพียงบอกเหตุผลค่ะว่าเพราะอะไรถึงอยากใช้เพียวค่ะอยากได้สินค้าทดลองของเราตัวเนี้ยไปใช้เพราะอะไรเพราะอะไรนะคะตรงนี้ส่งเข้ามากันได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้อีก
โหน่าจะไม่ถึง5นาทีแล้วนะคะตอนนี้ส่งเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ขอย้ำนะคะในช่วงสุดท้ายก่อนจะจบไลฟ์ค่ะโปรโมชั่นดีๆของเราอันนี้สำหรับลูกค้าโอนเงินภายในวันนี้นะคะคุ้มกว่านี้นะคะไม่มีอีกแล้วนะคะจะเป็นเพียวผง10ซองนะคะคู่กับเพียว X 10ซองค่ะราคา 8,000 เราไม่ขายเราขาย 2,500 ค่ะใช่แล้วค่ะทั้งถูกและดีมีคุณภาพนะคะตรงนี้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะเห็นหน้าเชอรี่กับน้องแซวรับรองเจอกันเมื่อไหร่เราจะมีสาระดีๆมีของมาแจกเนี่ยนะคะตรงนี้มาให้ตลอดขอย้ำนะคะก่อนจบรายการไลค์และแชร์ค่ะตอนนี้ยังมีเวลาค่ะยังมีเวลาอยู่เข้ากันมาได้เลยนะคะไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์เอาไว้เลยค่ะคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะคะประทับใจตรงไหนหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่าช่วงนี้เนี่ยเพียวมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง คือบางท่านอาจจะแบบนี่อันนี้อาจจะไม่โดนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีโปรหลายโปรด้วยกันนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลไว้นะคะขอโปรโมชั่นค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะคะเบลค่ะใช้เพียวพี่แม่ใช้เพียวตัวเดียวจบทุกปัญหาราคาประชาชนโอ้โหอันนี้นี่ตัวจริงเสียงจริงเยี่ยมค่ะตัวจริงเสียงจริงยังไงก็ขอฝากกับทุกท่านนะคะว่า10ปีนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องการันตีได้แล้วว่าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพเสียงจริงตัวจริงเกษตรกรของจริงเลยไม่ได้มีการเตรียมนะคะไม่มีการแบบโอ๊ยนี่พี่พูดตามสคริปต์นี่นะหรือไปจ้างอันนี้ยืนยันได้เลยค่ะว่าไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรค่ะน้องแพรก็จะทราบกันอยู่ว่าคือคิดยังไงดีก็คือดีก็พูดออกมาเลยไม่ดีก็คือไม่ดีพอดีปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็แนะนำเพื่อนญาติหรือบางท่านมีนะคะที่พี่ไปบอกอันเนี้ยเอาไปลองใช้ดูอ่ะพอใช้เสร็จปุ๊บเข้ามาสั่งจากบางท่านก็จากชุดเล็ก1,000ก็ค่อยๆขยับขยายขึ้นจนซื้อเป็นชุดหลักหมื่นก็มีนะคะตรงนี้ต้องขอบอกเลยค่ะว่าเขาดีจริงดีจริงค่ะโปรโมชั่นนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นค่ะช่วงนี้อ้อยอากาศร้อนนะร้อนเรามีโปรโมชั่นสำหรับหน้าร้อนแถมเยอะหลายโปรมากแต่ว่าแถมเยอะยังไม่พอนะคะราคาประหยัดแน่นอนค่ะพร้อมกับของแถมมากมายใช่ค่ะน้องแพรคะน้องเขาจะติดต่อได้ไหมโทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์021049999ค่ะหรือว่า LINE แอดนะคะแอดตัวแอดแอดไซค่ะKASETPURE แอดเกษตรเพียวค่ะใช่แล้วค่ะก่อนจบนะคะตรงนี้เนี่ยขอย้ำอีกทีนึงยังไม่หมดเวลานะคะยังไม่หมดเวลาตอบเข้ามานะคะตรงนี้ก็ส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเหลืออีก2นาทีนะคะอีก2นาทีเท่านั้น2นาทีสุดท้ายแล้วนะคะที่เหลืออีก4ชุดนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นของใครคุ้มมากสุดๆเลยค่ะอยากแจกอยากแจกทั้งอยากแจกอยากหันราคาโอสารพัดเลยค่ะตรงนี้น้องแปลวเพียวใช้ดีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพื้นที่สุขโพสโอ้โหขอบพระคุณมากค่ะเอานะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ามานะคะก่อนจะจบแล้วตอนนี้น่าจะเหลืออยู่อีกประมาณโอ้โหไม่ทันแล้วหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเชอรี่แล้วก็น้องแพรนะคะรวมถึงทีมงานจากคัดเลือกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ในครั้งต่อไปเชอรี่กับน้องแพรจะมาพบกับคุณผู้ชมเมื่อไรในการไลฟ์สดรอติดตามเราสองคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เชอรี่และน้องแพรนะคะสมาชิกใหม่ของเคียวต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ